7:22 ครับกลับมาที่เรื่องเล่าข่าว3ในช่วงบันเทิงนะครับช่วงนี้มาตามประเด็นกันต่อเกี่ยวกับคุณอรนาถนางเอกดาวค้างฟ้าและลูกชายที่เพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกคุณพันทิพย์ครับได้ข่าวว่าคุณพันทิพย์จบภาพยนตร์จากเมืองนอกมานี่มีงานจะเข้าวงการเหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะค่ะคงสานต่องานพ่อของเขานะคะเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ค่ะแต่ชื่อเนี่ยขออุบไว้ก่อนนะคะจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ละค่ะทราบว่าเป็นภาพยนตร์แนวไหนนะครับแนวโรแมนติกครับของวัยรุ่นนะครับในมุมที่แตกต่างออกไปครับแล้วเรื่องนี้จะมีคุณแม่คนสวยร่วมเล่นด้วยหรือเปล่าคะขอบคุณนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่พี่ว่าพี่ขออยู่เบื้องหลังดีกว่านะคะยังไงพี่ฝากลูกชายพี่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะเนี่ยคุณอรนาถคนที่จะให้ไปจับแอปผู้ชายเขาอะแต่ฉันบอกปัดเขาไปก่อนอะเพราะฉันอยากทุ่มเวลาให้กับบลูปรินต์อ่ะโอเคสรุปเมื่อคืนใครได้อะไรบ้างคะฉันต้องถามแกมากกว่าว่าแกได้อะไรฮะอีฟ้าหายไปไหนหลังเวทีฮะตอนจะกลับก็หายไม่เจอเออช่างมันเถอะเอาจริงนะฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าฉันกลับมาถึงห้องได้ยังไงแล้วสรุปได้อะไรมาบ้างโนจ้ะไม่ได้อะไรเลยฉันก็โนจ้ะยังไม่ทันที่จับเลยองแอปดันต้องไปส่งคุณลุงที่หมอชิดอีกแต่แกรู้เลยไหมแต่คุณลุงนั่นอ่ะเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ะร้องไห้ตลอดทางที่ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเลยนะจริงป่ะจริงอ่ะสรุปเมื่อคืนได้อะไรไหมคะแพรแพรอีแพรเฮ้ยไลออนเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะคุณเพื่อนสวยมากเลยค่ะคุณเพื่อนค่ะเมื่อคืนได้อะไรไหมคะเมื่อคืนฉันดูคอนเสิร์ตอยู่ดีๆเนี่ยนะฉันก็โดนอีสานเด็กนรกนั่นลากฉันไม่น่าเวทีอ่ะแม่ไหนบอกว่ามาชอบไงเจ้าพี่แท้ก็เป็นแฟนคาร์บูปิ้นเหมือนกันมาลิซ่ามาวนกันมัวแต่เป็นลมไม่ได้จ่าประองแอปใช่ไหมฮะฉันจับหรือฉันไม่จับเนี่ยเพื่อนดูกันเองนะคะลุ้นว่ะมันต้องอย่างนี้สิชิวๆสบายๆง่ายๆแค่นั้นเองค่ะเพื่อนเป็นไงก็ดีอ่ะคุณป้าใช่แค่นั้นฉันเอาคุณเลยโอ๊ยแป๊บนึงดิส่งให้ฉันก่อนเป็นไงก็ดีไงตบมือสิคะตบมือ